็นไงคะได้คำตอบหรือยังตอบเท่าไหร่คะนักเรียนเท่าไหร่คะโอ้อะมาดูกันเลยคำตอบกันนะคะลูกสุนิสาตอบเท่าไหร่โอ้ค่ะหาผลบวกหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะ7บวก1ได้เท่าไหร่8ได้8นะคะเขียน8ในหลักหน่วยต่อไปหาผลบวกในหลัก10นะคะจำนวนในหลัก10บวกกัน3บวก9ได้เท่าไหร่คะ3บวกอะไรเท่ากับ10คะ3บวก7เท่ากับ10ดังนั้น3บวก9ได้เท่าไหร่อ๋อ12แล้วก็9ไว้ในใจนำขึ้นมาอีก3นับต่อจาก9เลย9แล้ว10 11 12ผลบวก2หลักต้องมีการทดใช่ไหมคะใส่ตัวหลังทดตัวหน้าเขียน2ในหลัก10ทด1ในหลัก100นะ30บวก90ได้120เขียน2ในหลัก10ทด1ในหลัก100ต่อไปผลบวกหาผลบวกในหลัก100นะคะ100บวก200เป็น300อุ้ยทดอีก100เป็น400เขียน4ในหลัก100ใครถูกบ้างคะค่ะตอนนี้ก็มีการทดจากหลักอะไรไปหลักอะไรคะหลัก10ไปหลักหน่วยเนื่องจากผลบวกในหลัก10เป็นเลขกี่หลัก2หลักนั่นเองนะคะข้อ1ใครไม่ถูกต้องมีไหมแก้ไขด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะข้อ2ได้หรือยังได้แล้วนะคะอ่านโจทย์ข้อ2พร้อมกันว่ายังไงจ้า190เป็นตัวตั้งศูนย์หลักต่อพร้อมกันค่ะศูนย์หลักอะไรพิมพ์หน่วย9หลัก10 1หลัก100ต่อไปบวกด้วย320เป็นตัวอะไรคะตัวบวก0หลักหน่วย2หลัก10 3หลัก100ค่ะเดี๋ยวหาผลบวกกันนะคะลูกเขียนโจทย์แล้วก็เดี๋ยวแสดงวิธีทำหาคำตอบในแนวตั้งกันข้อ2ใช่ไหมคะตรวจทานด้วยนะมีบางคนเสร็จแล้วนะคะเริ่มด้วยตัวอะไรก่อนนะพร้อมกันเลยจำนวนอะไรคะตัวตั้งคือ190ถูกต้องค่ะตามด้วยเครื่องหมายบวกอยู่ระหว่างตัวตั้งและตัวบวกเครื่องหมายบวกนี่เยื้องมาทางขวานะคะอย่าให้ไปอยู่ใต้ตัวตั้งนะคะ320เขียนเลขให้ตรงหลักกันขีดเส้นใต้1เส้นใต้ตัวบวกเดี๋ยวหาผลบวกกันนะคะ
เป็นไงคะใครได้คำตอบแล้วตอบเท่าไหร่คะมาดูกันเลยว่าจะใช่หรือไม่ตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าหาผลบวกในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะจำนวนอะไรบวกกันเอ่ย0บวก0ได้เท่ากับ0อ้าวเขียน0ที่หลักหน่วยต่อไปหาผลบวกในหลัก10นะคะจำนวนในหลัก10บวกกัน9บวก2มีอยู่แล้ว9นำขึ้นมาอีก2 9บวกอะไรเท่ากับ10 9บวก1เท่ากับ10เพราะฉะนั้น9บวก2ได้เท่าไหร่คะ9แล้วก็10 11 11เลขกี่หลัก2หลักต้องมีการทดใส่ตัวหลังทดตัวหน้านะคะเขียน1ในหลัก10ทด1ในหลัก190บวก20ได้110นะคะเขียน1ในหลัก10ทด1ในหลัก100ต่อไปหาผลบวกในหลัก100 100บวก300ได้เท่ากับ400มีทดด้วยต้องไปบวกด้วยนะคะคิดทดอีก100เป็น500เขียน5ในหลัก100ข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ย510นั่นเองใครถูกบ้างคะข้อที่2อีกสักข้อได้ไหมคะนักเรียนอ้าวข้อนี้เลยมาดูต่อข้อที่3นะคะ373บวกด้วย74ค่ะนักเรียนค่ะหาผลบวกเลยค่ะ373เป็นตัวตั้งเลข3ตัวหลังสุดก็คือหลักอะไรคะหลักหน่วย7หลัก10 3หลัก100เลข3ที่อยู่หน้าเลข7นะคะหลัก100ต่อไปบวกด้วย74อ้าวตั้งเลขยังไงดีล่ะบวกด้วย74ใช่มั้ยคะลูก4นี่หลักหน่วยก็ต้องให้ตรงเลข3นะคะหลักเดียวกันต่อไปเลข7หลัก10ก็ต้องให้ตรงเลข7นะคะเพราะอยู่ในหลัก10นะคะนักเรียนดูด้วยนะคะตรงนี้นักเรียนถูกต้องใช่ไหมคะค่ะเก่งมากเลยเป็นไงคะคำตอบเท่าไหร่คะนักเรียนทีมตอบเท่าไหร่คะกลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่คะลูกกลุ่มที่2มีคนตอบถูกด้วยนะหาผลบวกหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะ3บวก4ได้เท่ากับ7เขียน7ในหลักหน่วยต่อไปหาผลบวกในหลัก10นะคะ7บวก7 7บวก3เท่ากับ10 7บวก7เท่ากับเท่าไหร่14เลข2หลักมีการทดนะคะเขียน4ในหลัก10ทด1ในหลัก100จ้ะ70บวก70ได้140เขียน4ในหลัก10ทด1ในหลัก100ต่อไป300ตัวตั้งตัวบวกไม่มีไปบวกที่ทดอีก1 100ก็เป็น400เขียน4ในหลัก100ใครตอบถูกบ้างเออตอบเท่าไหร่คะ447นั่นเองนะคะนักเรียน
การหาผลบวกของจำนวน2จำนวนนะคะให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกของจำนวนในหลักใดเป็น2หลักให้ทดจำนวนที่ครบ10ในหลักนั้นไปรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายเป็นไงคะนักเรียนยากไหมคะไม่ยากวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการสอบนะคะสอบกลางภาคนะคะวันพุธและวันพฤหัสบดีนี้นะคะสอบกลางภาค2วันเลยในส่วนวิชาคณิตศาสตร์นั้นนะคะสอบด้วยกัน3บทนะคะนักเรียนบทที่1บทที่2แล้วก็บทที่3นะคะค่ะส่วนบทที่4ที่กำลังเรียนอยู่ไม่สอบนะคะไปสอบที่เทอมที่เท่าไหร่ที่2ขอโทษการได้สอบปลายภาคนะคะสอบปลายภาคขอให้โชคดีในการสอบทุกคนสวัสดีค่ะ